ที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะพิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ที่เมืองจีนครับโอ้โหมันไม่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์อื่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะจะมีแต่เรื่องราวของความกตัญญูโดยเฉพาะกตัญญูต่อบุพการีซึ่งวัฒนธรรมเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนไทยก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าเราส่งเสริมในเรื่องนี้ค่ะอยู่ที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนนะคะพิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้มีชื่อว่า The Modern Filial Piety Culture Museum นะคะเพื่อต้องการที่จะปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และซึมซับเปิดตัวมา4เดือนแล้วค่ะได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่รวบรวมเรื่องราวของลูกกตัญญูที่ผู้ที่ก่อตั้งหวังจะให้เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมจีนยุคใหม่มากมายอาจจะทำให้ลูกหลานชาวจีนไม่ค่อยมีเวลาหรือโอกาสที่จะแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่กันมากนักนะคะพิพิธภัณฑ์ The Modern Filial Piety Culture Museum นี้นะคะเป็นผลงานของนายเลี่ยวหลินเจ้าพ่อธุรกิจค้าชาและค้าเหล้าที่ใช้ทุนก่อสร้างไป8ล้านหยวนหรือประมาณ 42.5 ล้านบาทเลยค่ะมีหน่วยงานรัฐบาลในท้องถิ่นช่วยกันสนับสนุน1ใน4ของค่าก่อสร้างทั้งหมดนะคะนายเลี่ยวหลินบอกว่าเขาอยากจะให้คนที่เข้ามาเที่ยวชมภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เห็นตัวอย่างของลูกกตัญญูหลายๆคนเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและอยากจะทำตัวเป็นลูกที่ดีมากขึ้นค่ะในบทความของสื่อ AFP ที่เขียนถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ระบุว่าตั้งแต่จีนเปิดประเทศมากว่า37ปีส่งผลให้คนหนุ่มสาวหลายร้อยล้านคนทิ้งบ้านเกิดและพ่อแม่เข้าไปหางานทำตามเมืองใหญ่ทำให้ช่วง20ปีที่ผ่านมาจีนมีปัญหาสังคมนะคะมีอัตราการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุตามชนบทสูงขึ้นถึง5เท่าสาเหตุเพราะว่าถูกทอดทิ้งทำให้ผู้สูงอายุนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างในช่วงบั้นปลายชีวิตข้อมูลเหล่านี้ก็น่าจะพูดได้ว่าการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้หวนกลับมาระลึกถึงคุณธรรมข้อนี้และหาโอกาสที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีญาติผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณของตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะครับไม่ต่างเลยนะครับจากเรื่องราวของผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เป็นคนจีนเหมือนกันและเรื่องราวของเขาน่าจะถูกบรรจุไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พิพิธภัณฑ์ลูกกตัญญูเพราะว่ามีคุณธรรมในเรื่องนี้อย่างเต็มเปี่ยมเต็มหัวใจเลยนะครับมารู้จักผู้ชายคนนี้กันนะครับชื่อว่าไต๋ซุนอู่นะครับมีเรื่องราวที่น่าประทับใจแบบนี้ดูแค่ภาพครับท่านผู้ชมครับคอยดูแลแม่ที่เป็นอัมพาตแล้วก็อายุมากคือคุณแม่เนี่ยหกล้มเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับคุณไต๋ซุนอู่เนี่ยนะครับก็ต้องดูแลคุณแม่มาตั้งแต่ตัวเองยังอายุไม่มากเพิ่งทำงานใหม่ๆเลยนะครับพ่อตัวเองเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตัวเองยังอายุน้อยๆนะครับดูแลกันมาแบบนี้ตลอดนะฮะขณะเดียวกันตัวคุณไต๋ซุนอู่เนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูลูกสาวของตัวเองที่กำลังจะเรียนชั้นมัธยมภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยนะครับเดิมเนี่ยมีอาชีพปลูกผลไม้ในสวนพริกไทยนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงหมูด้วยแต่ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายไม่พอนะครับก็ต้องพยายามจะสมัครงานหางานใหม่สมัครกันไปหลายที่นะครับร้านชำร้านอาหารไปเป็นคนงานก่อสร้างเขาก็ไม่รับเพราะว่าอายุ40กว่าแล้วเนี่ยไปยืนอยู่ป้ายรับสมัครงานสมัครกันไปหลายที่เขาก็ไม่รับจนท้ายที่สุดได้งานนี้นะครับก็คือแบกถังน้ำได้ถังนึงเนี่ยอยู่แค่2หยวน2หยวนตีเป็นเงินไทยไม่ถึง10บาทแล้ววันหนึ่งต้องแบกกี่ถังถึงจะได้ตังค์พอนั่นน่ะสิครับนี่คือเป็นสิ่งที่เขาก็ต้องทำกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูแลแม่แบบนี้อยู่ที่เมืองหลงเซินนะครับบ้านที่อยู่อาศัยก็อยู่กันหลายคนนะครับอยู่กับลูกอยู่กับแม่แล้วก็เพื่อนอีก3คนทุกเช้านะครับเขาจะเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าหวีผมแล้วก็เปิดทีวีให้แม่ดูเป็นเพื่อนแก้เหงากันไปก่อนแล้วก็จะเตรียมอาหารไว้เบ็ดเสร็จทุกมื้อนะครับเพื่อให้คนที่ดูแลเนี่ยมาช่วยมาป้อนของโปรดแม่จะเตรียมไว้เสร็จสรรพทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยเห็นความกตัญญูของคุณไต๋ซุนอู่เป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่าเขาเป็นลูกกตัญญูจริงๆแต่สิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อคืออะไร พอมีคนไปเจอเรื่องราวเขาบอกว่าแม่ของเขาลำบากมาเยอะในช่วงที่เขาอายุน้อยๆเนี่ยแม่เนี่ยต้องผ่านทั้งเรื่องของสงครามผ่านทั้งเรื่องของความอดอยากแม่ยังดูแลเขามาได้และทำไมพอแม่ลำบากเขาจะดูแลแม่คนนึงไม่ได้เหมือนกับที่แม่ทำสาธุเลยนะครับคนดีจริงๆนะคะก็ต้องชื่นชมกันแบบนี้ค่ะมาดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันบ้างเจ้าสุนัขสัตว์สี่ขาที่หลายๆคนเป็นเพื่อนกันเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะคะมีข่าวดีมาฝากค่ะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยี
คือมีสุนัขตัวหนึ่งถูกตัดขาออกไปทั้ง4ข้างเลยนะคะแต่ว่ามันกำลังจะมีชีวิตใหม่จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่กำลังจะเล่าให้ฟังนี้นะคะเจ้าบรูทัสคือชื่อของสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์วัย2ปีในเมืองเลิฟแลนด์รัฐโคโรราโดสหรัฐอเมริกากำลังเรียนรู้วิธีการเดินด้วยขาเทียมค่ะหลังจากที่มันถูกทิ้งอยู่ในลานจอดรถของร้านค้าแห่งหนึ่งท่ามกลางอุณหภูมิเยือกแข็งทำให้มันต้องถูกตัดเท้าทั้ง4ข้างออกไปตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะคะต่อมาเจ้าบรูทัสได้พบกับเจ้าของคนใหม่เธอก็ดูแลมันอย่างดีมากเลยค่ะแล้วก็หาเท้าเทียมมาให้มันไม่ถ้าเกิดเธอบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถช่วยบรูทัสได้เธอก็จะพยายามหาทางอื่นต่อไปเพราะความฝันของเธอก็คือว่าจะให้มันกลับมาเดินได้วิ่งได้เหมือนเดิมนะคะเจ้าบรูทัสได้รับเงินบริจาคทางออนไลน์จากผู้ใจบุญ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดค่ะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ขาเทียมเท้าเทียมนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเท้าเทียมสำหรับสุนัขถูกพัฒนามาได้เพียง15ปีและไม่ใช่ว่าสุนัขทุกตัวจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ใช้มันได้ดีก็ต้องลุ้นเจ้าบรูทัสครับอาจจะต้องทำกายภาพอีกสักเล็กน้อยแต่เมื่อกี้ก็ดูมันพยายามก็เข้าท่านะก็แข็งแรงแล้วก็ดีคือนี่คือเทคโนโลยีก็สามารถช่วยทำให้ชีวิตมนุษย์แล้วก็สัตว์ต่างๆนั้นมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับก่อนที่เราจะไปพักกันบอกท่านผู้ชมก่อนช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นแชมป์มวยไทยหญิงกีฬามหาวิทยาลัยโลกจะมาพูดคุยในรายการของเราช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมไปดูความสามารถของน้องคนอื่นๆก่อนที่ผ่านเข้ารอบเวที Family Tree คิดสายไทยแลนด์มีน้องคนหนึ่งนะครับมีความสามารถเป็นพ่อครัวและยังสามารถตกกุ้งเก่งอีกด้วยเป็นยังไงไปดูครับค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Family Tree คิดสายไทยแลนด์เปิดเวทีสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนค่ะเราจะมาตามกันต่อเลยนะคะกับภารกิจแรกของผู้ผ่านเข้ารอบ52คนกับโครงการ Family Tree คิดสายไทยแลนด์นั่นก็คือเรื่องราวที่น้องๆจะต้องสร้างสรรค์ออกแบบและดำเนินการเองทั้งหมดผ่านคลิปแล้วส่งไปยังรายการให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการศึกษากีฬาและสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นผลงานของเคที่สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้เอ้ยผมฮกชัยเอ้ยผิดเอาใหม่ผมเด็กชายอุดมชัยลิมวิราชหรือฮกชัยครับผมก็เหมือนเด็กทั่วๆไปมีทั้งเรียนทั้งเล่นและสนุกแบบเด็กๆครอบครัวผมเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับยามว่างเราจึงพากันไปหาวัตถุดิบสนุกกับการตกปลาตกกุ้งและช่วยกันคิดเมนูใหม่ๆทำกินกันครับเอากุ้งปลาปลดเร็วเดี๋ยวลุกผมมีพ่อเป็นไอดอลหลงไหลการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจฝึกฝนจนมีโอกาสครั้งใหญ่ได้เป็น1ใน12จูเนียร์มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์วันนี้ผมมีเมนูจานเด็ดที่ผมคิดขึ้นเอามาฝากทุกๆคนติดตามชมกันนะครับพอเส้นเริ่มแบบนิ่มนะครับให้ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงนะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับจากนั้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเฟตูชินี่ผัดซอสต้มยำกุ้งครับเสร็จแล้วครับเฟตูชินี่ผัดซอสต้มยำกุ้งของผมสวัสดีค่ะกลับพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Family Tree คิดสายไทยแลนด์ News วันนี้มาพบกับ1ในตัวแทน52คนของผู้เข้าประกวดทั่วประเทศแล้วมาดูกันสิว่าใน1วันของเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะชื่อเด็กหญิงอังจิสาโคสุชื่อเล่น
าทุกท่านมาทำบุญที่วัดหัวกระเบือค่ะนอกจากจะไหว้พระและถวายสังฆทานแล้วยังสามารถไถ่ชีวิตโคกระเบือได้อีกด้วยนะคะหลังจากทำบุญเสร็จแล้วกำไรขออนุญาตแวะมาที่โรงเรียนสวนกระไรวิทยาลัยธนบุรีโรงเรียนของกำไรเองค่ะเพื่อมาทำจิตอาสาเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้และต่อๆไปติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง www.kissai.com และผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าคิดสายเป็นภาษาอังกฤษตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ส่งกำลังใจเชียร์น้องๆกันนะคะปิดท้ายด้วยคำคมคิดสายวันนี้เป็นคำกล่าวของ Steve Jobs ที่เคยกล่าวไว้ว่าข้อได้เปรียบของผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์คือความไร้กังวลสวัสดีค่ะ